สว.ประพันธ์คุณมีนะคะก็ให้ความคิดความเห็นประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของคุณประพันธ์เนี่ยบอกค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องของเอกสารรับรองการประชุมผู้ถือหุ้น ITV มองว่าไม่ใช่สาระสำคัญทางคดีว่าด้วยการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาแต่เรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าลองมาฟังเป็นข้อๆนะคะประเด็นแรกก็คือคุณพิธาเถียงไม่ขึ้นว่าไม่ได้ถือหุ้น ITV ด้วยตัวเองอ้างว่าถือแทนในฐานะผู้จัดการมรดกก็ไม่ได้นะเพราะว่าในบัญชีผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ได้วงเล็บหรือว่าสลักหลังเอาไว้คุณพิธาเนี่ยมีส่วนในหุ้นนี้และการโอนให้ทายาทคนอื่นที่มีการระบุว่าโอนไป25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังวันสมัครรับเลือกตั้งการโอนหุ้นออกในลักษณะสละมรดกมันไม่มีผลทางกฎหมายเพราะว่าเป็นการสละหลังแบ่งมรดกบางส่วนไปแล้วต่อมาก็คือ ITV อะค่ะยังมีสถานะเป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการสื่อเพราะว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเลยยังไม่ได้ชำระบัญชียังคงต่อสู้คดีและมีโอกาสชนะสปน.ด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการด้วยซ้ำและต่อมาก็คือเรื่องรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ที่นำมาเปิดเผยผ่านสื่ออย่างใหญ่โตทางด้านของสว.ประพันธ์บอกว่ามองว่าเป็นเหมือนขบวนการ IO ที่ใช้ข้อมูลบิดเบือนไม่ได้เกี่ยวกับหุ้น ITV ที่คุณพิธาถืออยู่แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดผลบวกทางคดีใดๆทั้งสิ้นการนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV มาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยทางด้านของคุณประพันธ์บอกว่ายิ่งจะส่งผลร้ายกับคุณพิธามากขึ้นหรือไม่เพราะว่าแปลว่าบริษัทเนี่ยยังคงสถานะอยู่ยังมีเจตจำนงกลับมาทำสื่อยังพยายามต่อสู้คดียังพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลนะคะคนที่วินิจฉัยเรื่องนี้ในขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมว่าก็คือศาลคำถามก็คือว่าศาลจะฟังหลักฐานส่วนไหนบ้างล่ะขบวนการที่พรรคก้าวไกลอ้างว่าเป็นขบวนการสกัดคุณพิธาถ้าย้อนดูไทม์ไลน์เนี่ยเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งหลายปีมากจนไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็มีการระบุด้วยนะคะว่าทีมกฎหมายของคุณพิธาเนี่ยใช้ทีมเดียวกันเลยกับที่เคยสู้คดีให้กับคุณธนาธรหรือไม่ตั้งคำถามถ้าใช่เนี่ยรีบเปลี่ยนดีไหมเพราะว่าทำให้หัวหน้าตายหมดหัวหน้าคนแรกก็โดนไปแล้วและนี่คือหัวหน้าคนที่2ก็ตั้งคำถามว่าจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับคุณธนาธรหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นที่เป็นสาระสำคัญทางคดีไม่ยอมสู้แต่ไปเน้นสร้างคำนี้ค่ะนิตินิยายเช่นการขับรถจากบุรีรัมย์เพื่อโอนหุ้นให้คนในครอบครัวหรือล่าสุดก็มีการอ้างขบวนการว่ามีการพยายามโค่นล้มโดยอ้างถึงเหตุการณ์ก่อนเลือกตั้งซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าพรรคก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งและยืนยันนะคะว่าสองลุงหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลรักษาการก็ไม่เคยคิดอันนี้เป็นท่าทีของคุณประพันธ์นะคะ